ขบวนโดยสารได้ GEA 4560ทำขบวนครับมาจากนครสวรรค์ขบวนรถธรรมดาที่208มีผู้โดยสารลงระหว่างที่ขบวน208เข้าจอดก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่201กรุงเทพปลายทางพิษณุโลกเดินทางเข้ามานะฮะแล้วตอนนี้ผู้โดยสารก็กำลังข้ามไปมาด้วยโดยสารที่ชิดติดอินาโตมารอบลาจากขบวนรถได้ค่ะที่เดินข้ามไปมาในทางสาธารณะที่ต่อโตมารอบลาจากขบวนรถได้ค่ะขบวนรถขบวนที่208ขบวนกรุงเทพฯเราออกเก้าบริการ54นาทีค่ะขบวน201นั้นชะลอความเร็วลงนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารลงจากขบวน208เดินข้ามกันหน้าตาเลย201นั่นก็เลยค่อยๆมาแบบช้าๆขบวนอันนี้ใกล้เกินไปแล้วครับรอพอต้องห้ามนะจะรีบไปก็ไม่ไหวครับเกิดเดินสะดุดล้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายอิติชิ4513ทำขบวน201สนุโลกรออยู่ที่บริเวณหน้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อนะครับมีรถบำรุงทางรถอัดหินกำลังเดินทางมาก็มีชุดหนึ่งเดินทางไปที่ชานชาลา1แล้วครับอยู่โน่นนะชาน1แล้วก็ชานชาลา2นั้นเป็นขบวน201รถฮิตาชิ4513ทำขบวนนี่เป็นรถบสน6นะครับแล้วก็บลรบน032บสน6นี่เป็นโบกี้สันหินนะแล้วก็รบน032การขับจากรถรบนนี่จะยากหน่อยอยู่ท้ายสุดต้องชะโงกหัวออกดูทางนะฮะเพราะรถข้างหน้าบังหมด
ายากด้วยคันนี้32อ่ะค่อยๆเลื้อยไปนะน่าจะไปพ่วงต่อกันอีกชุดหนึ่งร้อนรถกำลังเข้าชั้นหนึ่งด้วยกันทั้ง2ชุดนะครับแล้วก็นิ่งแล้วเปิดไฟหรือจะเดินหน้าต่อเห็นเปิดไฟแล้วส่วนฮิตาชินั้นยังจอดนิ่งอยู่ขบวน201เอากลับมาแล้วครับนานๆจะเห็นรถบำรุงทางกันนะไม่ได้มาบ่อยมีเดือนที่แล้วนะครับได้ชุดใหญ่เลยจากหัวหมากไปวัดสุวรรณยาวเลยครับทั้งตู้ทั้งชุดบำรุงทางประเภทต่างๆน่าจะลงใต้นะครับรบน032รถบสน6ตรงที่สันหินนะครับแล้วก็รถเกียร์หิน3ฮะกน3ระหว่างนี้ QSY ครับวิ่งสวนเข้ามา5247ครับไปสายใต้นะฮะสายสีแดงไม่โผล่มาสักหน่อยอันนี้หัวรถจากคิวเอสไวครับห้าสองสี่เจ็ดกลับเข้าสู่โรงรถจากดีเซลบันซื้โอ้สายสีแดงมาพอดีแต่ว่าเรากำลังถ่ายคิวสวายกันอยู่บังด้วยแหละเอาแล้วครับไปใต้ขบวน201ออกมาแล้วนะครับโอ้โหดูแรงเครื่องทำฝุ่นฟุ้งเลยหรือเปล่านั่นน่ะลมจากเครื่องยนต์หรือว่าจากอะไรไม่รู้นะครับข้างหลังนั้นน่าจะเป็นขบวนรถด่วนดำน้ำมันดิบนะครับขบวนที่633
ครับเลี้ยวเปลี่ยนกันตรงนี้ครับเรามีขบวน304นะฮะมาด้วยเปลี่ยนเวรครับเปลี่ยนเวรกันส่วนกลับมาทางด้านหลังนะก็จะเป็นขบวนด่วนดำครับนี่ขบวน201ก็ยังจอดขวางอยู่เคลื่อนตัวแล้วครับ201ตามมาด้วย304ครับรถจากลพบุรีปลายทางกรุงเทพแม่รถหนาแน่นเหลือเกินครับจอดส่งพนักงานส่วนทางนี้ก็วิ่งสวนกับขบวน633เราจอดชานชลา4ด่วนดำนั้นก็จอดรอทางอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปในย่านอีกทีหนึ่งก็จะออกเดินรถนะน่าจะให้ขบวน201นั้นขึ้นทางยกระดับก่อนแล้วค่อยออกเดินทางออกแล้วนะครับขบวน633นู่นด้านข้างนั้นเขาเทปูนนะเวียงไปเวียงมาอยู่เอา633ก่อนนี่ระบบอะไรไม่รู้มันค่อยๆโยกลงใครรู้บอกหน่อยขบวนด่วนดำก็จอดขวางอยู่นะฮะ
ความจุน้ำมันดิบอยู่ที่ 46,200 ลิตรบ่อทอคอนะครับโบกี้บรรทุกน้ำมันข้นก็ยาวอยู่นะแต่อันนี้เป็นน่าจะเป็นถังเปล่านะครับที่กลับมาขึ้นรถแล้วครับเสียงบีบมาแล้วก็พร้อมเดินทางไดไปแล้วครับสำหรับขบวน633เซฟโฟโตไทม์เรื่อยรายงานครับ